มาอีกครั้งนะคะกับการรีแอคชั่นเพลงของ Blackpink ซึ่งวันนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นเพลง Shut Down ปุ๊บๆแอลเนี่ยถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะดูกันค่ะเต้นๆๆๆๆ Shut Down ไปชอบพิงเพลงน้องมากกว่าใช่ที่เราชอบพิงเพลงแบบด้วยสไตล์เพลงอันเนี้ยมันจะออกแนวแบบดนตรีบีทหนักแต่พิงเพลงน้องมันจะเป็นแบบเต้นอะคือพิงเพลงน้องมันจะมีจุดพีคปะช่วงหลังที่มันเป็นแบบการตัดทางเลยแต่ก็เข้าใจเหมือนไปอ่านมาเขาบอก YG อยากทำเพลงแนวใหม่มั้งใช่ก็จะอินเตอร์แต่กูรู้สึกว่าอันนี้มันอินเตอร์ขึ้นก็คือจะฟังยากกว่าเขาถึงยากกว่าแต่ว่าก็แล้วแต่ความชอบของคนว่าชอบเพลงแบบไหนแหละจริงแต่พี่เวน้องคือแบบแต่สวยรู้สึกว่า MV เนี้ยเขาเปลี่ยนลุคแบบมันไม่ซ้ำปะมันไม่จำเจียแบบมันมีความว้าวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยชอบที่มีอามาริจ้ามันโคตรเท่มากเท่มากโดเบอร์แมนเลิฟดีแล้วก็เขาเหมือนเอาลูกเล่นที่แบบ MV เก่าๆมาแบบให้มันแบบรีเฟรชอะไรอย่างงี้ป่ะสะท้อนออกมาว่าแบบแต่คือมันมีคนเขียนนะว่าอันนี้อาจจะเป็น MV อัมลาหรือเปล่าใช่เพราะรวมทุกเพลงเลยเคยเกิดขึ้นนี่ดอกก็เดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีว่าการตีความ MV นี้ YG อยากจะสื่ออะไรก็สำหรับวันนี้ต้องไปเรียนก่อนแล้วไว้มาเจอกันใหม่เพลงหน้าของ Blackpink บ๊ายบาย
to meet you to down.